เขตสุขภาพที่3ประกอบด้วย5จังหวัดได้แก่นครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีและชัยนาทมีประชากรประมาณ3ล้านคนภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์บุญชัยธีรการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานขอนำเสนอ Success Story ในรอบปีงบประมาณ2560ดังนี้ 1. บริการรังสีรักษาของเขตสุขภาพที่3เริ่มต้นจากการได้รับงบประมาณครุภัณฑ์จากสปสช.วงเงิน80ล้านบาทจากนั้นปี2557ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารรังสีรักษาวงเงิน19ล้านบาทก่อสร้างณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เขาเขียวแล้วเสร็จเมื่อวันที่16ตุลาคม2558ในการดำเนินงานเพื่อเปิดบริการรังสีรักษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการและบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งรบบุรีเป็นอย่างดีโดยได้เปิดฉายรังสีด้วยเครื่องจำลองแบบ2มิติเมื่อวันที่22ธันวาคม2559ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นใช้รังสีผู้ป่วยได้ประมาณวันละ 40 ถึง 50 คนการให้บริการประกอบด้วยการฉายรังสีเพื่อหวังผลหายขาดและการฉายรังสีแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งที่มีการแพร่กระจายครอบคลุมผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่3และจังหวัดใกล้เคียงพิธีเปิดอาคารรังสีรักษาอย่างเป็นทางการมีขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2560โดยนายแพทย์โสพลเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นปัจจุบันให้บริการฉายรังสีไปทั้งสิ้น 5,538 ครั้งจากผู้ป่วย339คนลดการส่งออกผู้ป่วยเพื่อรับบริการรังสีรักษาจาก695คนในปี2557เหลือ421คนในปี2560โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ40ของผู้ป่วยที่ต้องส่งไปฉายรังสีที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางและลดค่าใช้จ่ายในการตามจ่ายผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าลงถึง14ล้านบาทในปี2560จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรังสีรักษาและญาติพบความพึงพอใจในภาพรวมสูงถึงร้อยละ95แผนงานในอนาคตมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มบริการฉายรังสีด้วยเครื่องจำลองแบบ3มิติในปี2562เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งได้รับการค้นหาและตรวจพบในระยะเริ่มต้นมากขึ้นทำให้แนวโน้มการฉายรังสีต้องการการรักษาแบบหวังผลหายขาดซึ่งต้องใช้การฉายรังสีด้วยเครื่องจำลองแบบ3มิติโดยคาดว่าจะให้บริการผู้ป่วยได้ถึงวันละ100คน 2. เขตสุขภาพที่3ได้พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบเครือข่ายทางด่วนโรคหัวใจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557โดยพัฒนาการให้ยาละลายลิ่มเลือดชนิดสเตปโทไคเนสในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปจนสามารถให้ยาได้ 100% ในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดแรกจนสำเร็จครบ 100% ในโรงพยาบาลทุกแห่งของเขตสุขภาพที่3เมื่อกลางปีพ.ศ. 2559ในเดือนกันยายนพ.ศ. 2558โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ด้วยความร่วมมือด้านวิชาการจากกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ทหารอากาศโดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกสามารถให้บริการการตรวจสวนหัวใจและการทางขยายหลอดเลือดหัวใจโดยขดลวดค้ำยันครั้งแรกในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558และเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจซ้ำซ้อนของเขตสุขภาพที่3นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งในและนอกเวลาราชการจนถึงปัจจุบันศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์มีอายุรแพทย์โรคหัวใจ3คนและ Interventional Cardiologist 2คนพยาบาลประจำศูนย์5คนนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก4คนได้ตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่างๆด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจกว่า 4,000 รายต่อปี
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปีละกว่า 20,000 รายและมีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจสวนหัวใจรวมไปถึงการให้การรักษาผ่านสายสวนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า800รายส่งผลให้สามารถลดอัตราการส่งผู้ป่วยออกนอกเขตได้ถึง 29% ในปีแรกที่ให้บริการและลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ 2,560 สามารถลดการส่งผู้ป่วยออกนอกเขตลงได้ถึง 48.5% และยังส่งผลให้อัตราการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดหรือสวนหัวใจฉุกเฉินของเขตบริการสุขภาพที่3เพิ่มขึ้นกว่า 32.5% โดยสัดส่วนของการสวนหัวใจฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 64.8% และอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย ST Elevate MIลดลงกว่า 37% นอกจากนี้ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ได้พัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ดียิ่งขึ้นและสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในมิติต่างๆอาทิโครงการการสวนหัวใจแบบ One Day Admission ซึ่งสามารถลดอัตราผู้ป่วยสวนหัวใจครองเตียงได้กว่า 84% มากไปกว่านั้นยังลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ไปได้กว่า 26.2 ชั่วโมงโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจและคลินิกเลิกบุหรี่กระเป๋า MI ในรถส่งต่อผู้ป่วยสตีมี่สมาร์ทวิสซัพพอร์ตและโครงการเปลพูดได้ล้วนเป็นความสำเร็จของนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจศูนย์เชี่ยวชาญภาวะหัวใจอ่อนกำลังจัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคมพ.ศ. 2559โดยบูรณาการสหสาขาวิชาชีพทั้งกายจิตและสังคมเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวอาการหนักแบบ One Stop Service ครบวงจรและเป็นมาตรฐานนั้นส่งผลให้การเพิ่มและปรับยาจนได้เกณฑ์การรักษาถึง 97.3%เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจจากทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 100% จนสามารถลดอัตรานอนโรงพยาบาลซ้ำใน6เดือนเป็น 0% ได้สำเร็จและมีอัตราการรอดชีวิตหลังเริ่มการดูแลรักษาอย่างถูกต้องที่1ปีสูงถึง 100% นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยได้รับโอกาสผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจณโรงพยาบาลสิริราชแล้วถึง2รายผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาภาวะซึมเศร้า 100% และที่1ปีผู้ป่วยมีคะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า 95% นับเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งของศูนย์หัวใจแผนพัฒนาการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเขตสุขภาพที่3ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีความมุ่งมั่นดังนี้ 1.สร้างเครือข่ายโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันสวรรค์ประชารักษ์เพื่อระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว 2. โครงการอีโคสัญจรในพื้นที่ห่างไกลโดยจะเริ่มในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 3. โครงการ Heart Transplantation Network เพื่อสร้างโอกาสการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวรุนแรง 4. โครงการ Anti Coagulation Clinicขยายการดูแลไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทุกชนิดทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและ5โครงการพัฒนาการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและหออภิบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอกจำนวน4เตียงรวมไปถึงการพัฒนาหอผู้ป่วยสัญญกรรมหัวใจและทรวงอกจำนวน6เตียงซึ่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีความมุ่งมั่นให้สามารถบริการการผ่าตัดหัวใจได้ภายในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2561 3. PCC คลินิกหมอครอบครัวในปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่3 สามารถเปิดบริการคลินิกหมอครอบครัวสะสมได้5คลัสเตอร์มีจำนวน37ทีมจากเป้าหมาย23ทีมโดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จได้แก่ผู้บริหารระดับเขตและระดับจังหวัดกำหนดเป็นนโยบายสำคัญมีการจัดทำแผนดำเนินงานและการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้การสนับสนุนในทุกด้านมีแพทย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
เห็นความสำคัญของคลินิกหมอครอบครัวว่าจะมีส่วนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเข้าร่วมในการดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว7คนจาก37ทีมที่เปิดมีศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิของเขตสุขภาพที่3ณโรงพยาบาลกำแพงเพชรซึ่งมีเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เข้มแข็งดำเนินการในการขับเคลื่อนโดยมีแผนงานดังนี้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาด้านเวชศาสตร์ครอบครัวทั้งการจัดบริการและกำลังคนพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติครอบครัวและระบบปฐมภูมิของแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่เช่นการจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวจัดทำฐานข้อมูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและหน่วยบริการที่มีการดำเนินงานเวชปฏิบัติครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพวางแผนพัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทั้งระบบของเขตสุขภาพโดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการพัฒนาครูแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและนักวิชาการสาขาต่างๆภายในเขตการมีเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัวที่เข้มแข็งสามารถช่วยพัฒนาระบบและการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวได้เป็นอย่างดีโรงพยาบาลกำแพงเพชรจะรับการประเมินเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรคาดว่าน่าจะเปิดการฝึกอบรมได้ในปีงบประมาณ2562ซึ่งจะทำให้เขตสุขภาพที่3ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากคณะแพทยศาสตร์ถึง2สถาบันและเป็นการวางรากฐานการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้กับเขตสุขภาพที่3และประเทศในอนาคตเราชาวเขตสุขภาพที่3จะมุ่งมั่นรวมพลังดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข20ปีไปสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน